วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาเล่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆถึงรองพื้นตัวนี้ค่ะมาจาก Blind Hourglass นะคะชื่อของเขาก็คือ Immaculate Liquid Powder Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นออยล์ฟรีด้วยแล้วก็เป็นตัวที่กำลังมีการพูดถึงใน YouTube นะคะเนื่องจากว่า Blind Hourglass เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะใส่ใจผู้บริโภคนิดนึงนะคะเขาค่อนข้างที่จะโปรโมทว่าเขาเนี่ยปลอดสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือพาราเบนนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าสารกันบูดสารกันเสียนั่นเองแถมเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าเขาปราศจากสารตัวนึงซึ่งสลี่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงจริงๆนะคะเป็นสารทางเคมีชนิดนึงที่เขาบอกว่าเป็นสารที่สามารถสะสมในร่างกายแล้วก็ก่อเกิดการเป็นมะเร็งได้ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวอันตรายมากๆหลายๆประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันให้หยุดการใช้สารตัวนี้ในเครือข่ายอุตสาหกรรมทุกชนิดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสารที่ค่อนข้างอันตรายทีเดียวซึ่งเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่มีข้อดีของมันก็คือตรงนั้นนะคะทีนี้ก็ทราบไปแล้วว่าทำไมแบรนด์ของเขาถึงเป็นที่พูดถึงนะตอนนี้เนื่องจากว่าผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะทีนี้มาดูคุณสมบัติของเจ้ารองพื้นตัวนี้ที่เขาเคลมกันเอาไว้ค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น1เลยก็คือเป็นออยล์ฟรีนะคะ2ก็เป็น humidity proof นะคะ humidity ก็คืออากาศที่เป็นอากาศร้อนชื้นนะคะเขาก็บอกว่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วจะเอาอยู่นะคะอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทยนี่แหละค่ะอันต่อมาก็คือ water resistant นะคะก็คือกันน้ำได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็น waterproof เลยแต่ว่าก็โอเคนะคะอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยก็คือ never looks dull or flat นะคะอันนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาทาแล้วเนี่ยน่าจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่าสุขภาพแย่อะไรอย่างเงี้ยหน้าตายหรือว่า flat ก็คือหน้าเป็นแบบไม่มีมิติเลยเพราะว่ารองพื้นที่เป็น powder ที่เป็นเนื้อแป้งค่ะส่วนใหญ่มันจะให้ลุคแบบนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาแบบนั้นนะคะสำหรับซารี่มาดูกันเลยนะคะ oil free คุมมันได้ขนาดไหนนะคะก็คุมมันได้ค่อนข้างดีหลังจากที่ลองแล้วนะคะ 3-4 ชั่วโมงแรกของซารี่นะคะก็จะมีความชายขึ้นมาตรงซอกจมูกตรงนี้นะคะนิดนึงอะนะคะไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้แบบว่ามันเวอร์แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเงาขึ้นระหว่างวันนั่นเองอะนะคะจากนั้นชั่วโมงที่5ที่6เนี่ยก็จะเริ่มเป็นเงาตรงช่วงคางนิดหน่อยแต่ก็อีกแหละสลี่ก็ยังคิดว่าเออมันก็ยังโอเควันนั้นที่สลี่ลองแบบจริงๆจังๆเลยก็คือแบบไม่ซับหน้าเลยนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่านี้จะต้องแบบไปซับหน้าเดี๋ยวนั้นเลยหน้ามันดูน่าเกลียดอะนะคะก็เห็นเป็นช่วงแบบว่าความเงาขึ้นมาระหว่างร่องจมูกนะคะจากนั้นก็เริ่มที่ตรงช่วงตรงนี้เท่านั้นเองพอจบ1วันตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยหน้าสลี่โดยภาพรวมเนี่ยนะคะแมตต์เหมือนกับตอนที่เพิ่งลงรองพื้นใหม่ๆเลยก็ว่าได้จะมีส่วนที่มันก็คือตรงอย่างที่บอกว่าตรงซอกจมูกตรงนี้อาจจะมีนิดหน่อยค่ะมีนิดเดียวเลยแล้วก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะช่วงคางเนี่ยค่ะที่มันจะมันกว่าช่วงอื่นๆเท่านั้นตรงหน้าผากทั้งที่มันเป็นช่วง T zone นะคะก็ยังแบบว่าโอเคอยู่ยังแบบพูดง่ายๆคือยังแมทอยู่อะในความรู้สึกของซาลี่อะนะก็คือยังแบบรู้สึกแบบปกติแมทมากเหมือนตอนที่แบบทารองพื้นไปชั่วโมงแรกๆเลยอะค่ะก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของการที่แบบว่าเขาคุมมันค่อนข้างโอเคนะคะเจ้าตัวนี้มาดูเรื่องของความเกลี่ยง่ายกันบ้างค่ะตัวนี้เนี่ยซารี่ว่าเกลี่ยค่อนข้างง่ายเป็นรองพื้นที่เนื้อค่อนข้างนุ่มมากทีเดียวนะคะเวลาที่เราใช้มือเกลี่ยสัมผัสไปกับผิวของเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อมันนุ่มละเอียดจริงๆนะคะหลังจากที่เราเกลี่ยไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งถือว่าเร็วพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้เร็วมากถึงขนาดที่ว่าเราไม่ทันได้เกลี่ยนะคะเวลาที่มันแห้งแล้วเป็นแป้งแล้วเนี่ยเราสามารถเติมซ้ำได้นะคะไม่ใช่แบบแห้งปุ๊บแล้วเราไม่สามารถเติมอะไรได้เลยก็คือมันยังสามารถบิ้วได้อีกจนกระทั่งถึง coverage ที่เราต้องการการปกปิดที่ได้จากรองพื้นตัวนี้นะคะก็เริ่มจาก medium to full coverage กันเลยก็คือปานกลางถึงเต็มขั้นพิกัดเลยเพื่อนๆอยากได้เต็มขนาดไหนนะคะก็คือบิ้วขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมทุกครั้งอะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรอยสิวรอยแผลเป็นชัดๆอย่างคนผิวเข้มอย่างเงี้ยสีเข้มอย่างเงี้ยเวลาเป็นสิวรอยแผลเป็นเนี่ยมันจะเห็นชัดมากๆเลยอันนี้จะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์เข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนนิดนึงก็คือตอนที่มันเปียกอยู่เนี่ยการปกปิดที่ได้เนี่ยจะบางกว่านิดนึงนะคะเวลาที่มันแห้งแล้วเนี่ย
การปกปิดที่ได้ coverage ที่ได้เนี่ยมันจะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงฉะนั้นเวลาลงเนี่ยให้ลงแบบบางๆไปก่อนนะแล้วพอมันเริ่มเซตตัวเป็นแป้งแล้วเนี่ยมันจะดูหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวซารี่จะบีบเนื้อออกมาให้ดูกันใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าเออมันเนื้อมันเป็นยังไงนะหน้าซารี่เนี่ยใช้ทั้งหมดเลยทั้งหมดหน้าเลยเนี่ยก็ประมาณ3พัมด้วยกันนะคะเนื้อก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เดี๋ยวซารี่จะเริ่มเกลี่ยให้ดูเลยเกลี่ยประมาณนี้นะคะเกลี่ยง่ายมากๆแล้วพอเขาเซตตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบกลายเป็นแป้งนวลๆอยู่บนผิวของเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้ซารี่ให้ดูก่อนระหว่างข้างที่ทากับข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะข้างนี้คือข้างที่ทาแล้วผิวก็จะนวลเนียนขึ้นมาทีเดียวเลยอันนี้ซารี่ใช้นิดเดียวเลยนะคะมันก็จะดูเนียนๆบางๆใสๆแบบนี้อย่างที่ซารี่เตือนตั้งแต่ทีแรกว่าให้ลงบางๆไปก่อนเวลาที่มันเซตแล้วเนี่ยมันจะดูหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโอเคลุคที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลุคที่ค่อนข้างแมตต์เลยทีเดียวแมตต์ที่สุดเท่าที่ซารี่มีในรองพื้นทั้งหมดในเวลาที่มีนะคะแล้วก็เราสามารถสกิปแป้งเซตรองพื้นได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้เลยอย่างวันนี้ที่ซารี่ใช้อยู่เนี่ยค่ะไม่ต้องใช้แป้งในการเซตรองพื้นเลยมันก็อยู่ติดทนนานทั้งวันแล้วนะคะมีคนถามซารี่ว่ารู้สึกหนักหน้าไหมนะคะจะบอกว่าเป็นรองพื้นที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อละเอียดและเนื้อนุ่มแล้วก็ให้ความรู้สึกบางเบากับผิวหน้ามากๆเลยคือแบบหน้าเนี่ยรู้สึกเบานะแต่คือลุคที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะแมตต์นิดนึงคือบางทีตอนที่ซารี่ใช้ครั้งแรกใช่ไหมว่าจิตตกมากๆคือแบบว่าด้วยความที่แบบมันแมตต์มากๆเลยอะซารี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวฉันจะได้หายใจหรือเปล่าเนี่ยคือแบบมันแบบฮึบแบบเหมือนมันแบบเก็บทุกอณูของแบบออยไม่ว่าจะเป็นออยหรืออะไรก็แล้วแต่บนผิวหน้าของเรามันเหมือนแบบผิวเรากำลังแบบทำอย่างนี้อยู่อะไรประมาณนี้คือแบบลักษณะเป็นแบบนั้นคือจิตตกไปคือเราไม่เคยชินกับรองพื้นแบบนี้เลยนะคะไม่เคยใช้รองพื้นที่มีวิวัฒนาการอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่ได้นะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบบางเบาแล้วก็สบายผิวมากๆเลยแล้วตอนที่ซารี่ใช้รองพื้นตัวนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้แป้งในการเซตรองพื้นเลยแต่จำเป็นต้องใช้อะไรรู้ป่ะจำเป็นต้องใช้ไฮไลท์เพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าจริงๆแล้วหน้าคนเราธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความเงาความชาอยู่ในตัวเองแล้วถูกปะคะมันจะมีการผลิตน้ำมันอยู่บนผิวของเราเนี่ยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ซารี่อ่านคุณสมบัติที่เขาเคลมมาให้ก็คือ never looks dull or flat จริงๆแล้วแบบคุณสมบัติข้อนี้ซารี่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าจากที่ใช้แล้วเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยหน้าเนี่ยพอลงไปปุ๊บหน้ามันจะแฟตไปเลยคือแบบมันไม่มีมิติอะไรเลยในความรู้สึกของซารี่นะแล้วหลังจากนั้นซารี่ก็จำเป็นจะต้องหาไฮไลท์จำเป็นเลยนะจำเป็นจะต้องหาไฮไลท์บอนเซอร์อะไรพวกเนี้ยมาทำให้หน้ามันมีดูมิติมากยิ่งขึ้นเพราะไม่งั้นหน้าในความรู้สึกของเราหน้ามันดูแฟตไปจริงๆฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้ที่เขาเคลมมาว่าnever look dull or flat เนี่ยอันนี้ซารี่ค่อนข้างแบบไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นในเดโมตอนช่วงท้ายด้วยซารี่มีเดโมให้ดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่ลงไปแล้วมันเป็นยังไงระหว่างข้างที่ลงกับไม่ได้ลงมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆรอดูตอนช่วงท้ายแล้วกันนะคะว่าจริงๆแหละเพราะว่าหลังจากที่ลงไปเรารู้สึกจริงๆว่าหน้าเราเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันไม่สะท้อนแสงเลยคือผิวเรามันเหมือนจะต้องการอะไรสักอย่างอะแต่คือแบบจะบอกว่ามันดูแบบดูแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่คือมันเป็นลักษณะสไตล์รองพื้นของเขาค่ะที่แบบทาแล้วเป็นแป้งแล้วมันจะดูแบบอึ๊บมาเลยแบบหยุดหายใจอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผิวเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะผิวเรายังเป็นเบาสบายอยู่แต่ว่าดิฉันจิตตกไปเองนะเนื่องจากว่าไม่เคยใช้รองพื้นอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในเดโมที่ซารี่อัดไว้ให้ดูด้วยบีบออกมาได้เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวซารี่จะใช้แกรมแบบนี้ในการลงไปสักพักนึงมันก็จะแห้งแล้วอะค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งได้เร็วมากๆเลยแต่ว่าไม่ใช่เกลี่ยยากนะก็เกลี่ยง่ายปกตินะคะโอเคอันนี้คือข้างที่ทาแล้วเปรียบเทียบกับข้างที่ยังไม่ทานะคะ
ตได้ว่ามันจะแบบแห้งมากเลยเวลาแตะไปมันก็จะรู้สึกคล้ายๆกับลักษณะเป็นเราใช้รองพื้นแบบแป้งอะค่ะไม่เหนียวเลยนะคะเดี๋ยวสลิจะลงตรงช่วงที่ต้องการเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะช่วงอื่นโอเคละคิดว่าโอเคไม่รู้เพื่อนๆจะแบบเห็นได้จากกล้องไหมก็คือว่ามันแห้งแล้วแล้วดูจากลุคในกระจกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราทารองพื้นแบบแป้งเลยนะคะก็คือแบบว่าน่าจะออกแบบเป็นเขาเรียกว่า powdery อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นคล้ายๆกับเราใช้แป้งอะไม่เหมือน liquid เลยนะคะพูดเรื่องคุณสมบัติกันไปบ้างแล้วค่ะทีนี้มาดูเรื่องราคาแพคเกจิ้งและที่หาซื้อกันบ้างนะคะราคาที่สลี่ได้มาจาก Sephora เนี่ยอยู่ที่55เหรียญสหรัฐนะคะตกเป็นเงินไทยแล้วอยู่ระหว่าง 1,600 ถึง 1,700 บาทแล้วแต่ค่าเงินในแต่ละวันนะคะทีนี้ถามว่าคุ้มไหมกับรองพื้นราคา 1,600-1,700 แล้วคุณภาพที่ได้มาสำหรับสลี่นะสลี่ว่าคุ้มค่ากับการลองทีเดียวแหละยิ่งถ้าคุณเป็นคนผิวหน้ามันมากๆนะคะก็แนะนำให้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเพราะเราไม่ได้จ่ายแค่แบบว่าแพคเกจิ้งหรือว่าอะไรหรือว่าชื่อเสียงของแบรนด์แต่ว่าเราจ่ายไปที่คุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากรองพื้นรุ่นก่อนๆหรือรุ่นเดิมๆนั่นเองนะคะสำหรับสลิก็เจ้ารองพื้นตัวนี้ถือว่าค่อนข้างคุมมันได้ดีแล้วก็ประทับใจตรงช่วงนั้นและยิ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถหาสีที่มันแมชกับสีผิวของเราได้นะก็ยิ่งน่ารองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารองพื้นที่บ้านเราเนี่ยตามเคาน์เตอร์ต่างๆเรนจ์ราคาของเขาก็อยู่ที่ 1,600-1,700 อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น NARS Bobbi Brown Lancome หรือว่าจะเป็น Dior ค่ะราคาเขามันอยู่ที่ราคานี้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นคนเมืองนอกเขาอาจจะบอกโอ้ยราคานี้ค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเรนจ์ของเขามันแตกต่างไปจากของเรานั่นเองของเราเนี่ยมันแบบราคานี้อยู่แล้วรองพื้นในเคาน์เตอร์นะคะก็คือมันเป็นอีกตัวนึงเป็นอีกทางเลือกนึงเท่านั้นเองทีนี้เวลาหาซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ Sephora สั่งไปนะคะใครอยู่เมืองนอกสั่งง่ายหน่อยใครอยู่เมืองไทยเนี่ยสิเป็นปัญหาแล้วว่าเขาจะบวกค่าฮิ้วเท่าไหร่เอางี้เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าให้สลีฟันธงว่าเท่าไหร่ถึงควรจะลองนะคะก็คือไม่เกิน 2,000ไม่เกิน 2,000 เพื่อนๆถึงควรจะลองถ้าเกินจาก 2,000 แล้วช่างใจให้หนักละกันนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นคนหน้ามันมากๆนะคะก็คือแบบน่าจะลองแหละนะรองพื้นตัวนี้นะคะมาสรุปกันเลยนะคะกับเจ้ารองพื้นตัวนี้จาก Hourglass นะคะก็สลี่เนี่ยก็ชื่นชอบและโปรดปรานแต่ว่าไม่ใช่เป็นรักแรกพบนะคะเพราะว่าเราไม่เคยชินกับการใช้ฟาวเดชั่นแบบนี้รองพื้นที่แบบเปลี่ยนเป็นแป้งแล้วก็คือมันให้ลักษณะของการที่เป็นหน้าแมตต์มากๆเลยเนี่ยเราไม่เคยชินอ่ะนะคะเราจะต้องหาไฮไลท์หรือว่าเราจะต้องหาคอนทัวร์มาทำให้หน้าของเราดูมีเชฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาเล่นแสงมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็คือแบบสไตล์ของสลี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบโชว์ผิวลักษณะเป็นแบบอุ้ยทาบางๆโชว์ผิวใสๆของฉันรองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคุณเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องการการปกปิดนิดนึงนะคะตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมีเดียมนะคะแล้วคุณก็ชอบรองพื้นที่ควบคุมน้ำมันได้อย่างดีระหว่างวันนะคะเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณเลยโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสลี่ยังนึกเลยว่าอุ้ยถ้าฉันรู้จักรองพื้นตัวนี้สมัยที่แบบว่าฉันเป็นวัยรุ่นแล้วก็หน้าฉันมันอุตลุดที่แบบว่าระเบิดระเบ้ออะไรประมาณนี้คือแบบใช้รองพื้นตัวไหนก็แบบว่าระงับไม่อยู่เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสลิว่าถ้าเป็นช่วงนั้นสลิจะคงจะปลื้มเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะคะก็คือมันไม่เหมาะกับคนที่มีผิวหน้าแห้งนั่นเองผิวหน้าแห้งนี่อาจจะต้องลองเป็นรุ่นอื่นๆของ Hourglass ไปนะคะรุ่นนี้ก็คือสำหรับคนผิวหน้ามันโดยเฉพาะนะคะจะบอกอีกนิดนึงว่าถึงแม้ว่าคนผิวหน้ามันบางทีเนี่ยสลิเนี่ยมีแผลตกสะเก็ดจากการเป็นสิวนะคะบางทีมันจะลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีประทับใจเป็นอีกจุดนึงเลยที่ประทับใจเพราะว่ารองพื้นบางตัวเนี่ยมันแห้งใช่ไหมคะมันจะไปเน้นให้เราเห็นรอยแผลเป็นหรือจุดสิวตรงนั้นของเราแต่ว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่เป็นเลยนะคะถึงแม้มันจะให้ความแมตต์เหมือนแป้งที่เราลงไปบนหน้าของเราเนี่ยแต่ว่ามันสามารถปกปิดแล้วก็มันแบบทำให้แบบ
รอยแผลเป็นของเรามันกลืนไปอ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นการเน้นรอยแผลเป็นของเราเนื่องออกไหมบางทีรอยแผลเป็นที่กำลังลอกอะค่ะมันมีสะเก็ดมีอะไรเงี้ยใช้รองพื้นบางตัวมันจะเห็นเนาะแต่ตัวนี้ไม่เลยคือแบบเนียนเรียบไปเลยคือแบบประทับใจเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ประทับใจนะคะก็แนะนำเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าไม่เคยชินอาจจะแบบเป็นอาการตกใจเหมือนจะรีได้คือแบบต้องรีบหานู่นหานี่นีดไฮไลท์นีดคอนทัวร์ขึ้นมาทีเดียวนะคะก็โอเคล่ะวันนี้สาลี่ก็พูดไปบ้างเยอะเหมือนกันสำหรับเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะหวังว่าคงจะพูดควบคุมถ้าไม่ควบคุมยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะสาลี่จะรีบมาตอบให้อย่างเร็วที่สุดถึงแม้ว่าจะงานยุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะรีบมาตอบนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมกันมาแล้วก็เรียกร้องให้มารีวิวมาพูดคุยกับเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะวันนี้ก็ทำมิชชั่นทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็ลงอกไปทีนะคะจะรีบอัปโหลดให้เร็วที่สุดนะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันค่ะวันนี้สาลี่ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย